่อนที่จะถึงช่วงนั้นก็อยากเชิญชวนทุกท่านได้สงบจิตสัก5นาทีเพื่อก่อนเป็นการเตรียมจิตของเราท่านจะนั่งพับเพียบก็ได้นั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งให้สบายสบายนั่งเสร็จแล้วก็เอามือขวาทับมือซ้ายวางไว้บนตักแล้วก็หลับตาทำใจให้สบายทำจิตให้ปลอดโปร่งเพราะว่าการมาทำบุญหรือมาทำก็คือการทำใจของเราให้ปลอดโปร่งนั่นเองซึ่งชื่อว่าการทำความดีทุกอย่างด้านความดีทุกชนิดก็คือทำให้จิตใจของเราดีงามทำให้ปลอดโปร่งหายทุกข์หายกังวลเพราะนั้นถ้าจิตมันยังกังวลอยู่มันยังทุกข์อยู่มันยังกระสับกระส่ายอยู่แสดงว่าจิตยังไม่เป็นบุญตอนนั้นจิตใสเป็นบุญจิตขุ่นเป็นบาปเพราะฉะนั้นพยายามทำจิตของเราให้มันใสสว่างมันยังไม่ใสก็ฝึกให้มันใสให้มันสว่างวันนี้รบการทำบุญเนื่องในโอกาสการประดิษฐานหลวงพ่อเกษตรที่หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งพวกเราถือปฏิบัติกันมาทุกปีทุกปีก็ถึงช่วงนี้ก็มาพบกันทำกิจกรรมการปารภทำบุญเป็นสิ่งที่ดีการทำบุญดีกว่าการทำบาปเยอะเลยยิ่งเห็นพี่น้องไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์ไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษาท่านผู้สนใจได้มาปฏิบัติธรรมอย่างนี้ก็เหมือนกับเรากำลังให้ความสำคัญกับแก่นของพระพุทธศาสนาแก่นหรือแกนของพระพุทธศาสนาอยู่ที่การปฏิบัติเพราะฉะนั้นจึงขออนุโมทนาสาธุการเป็นเบื้องต้นเมื่อสักครู่อนุโมทนาสาธุการกับฝ่ายที่รับผิดชอบก็คืออาจารย์วิชัยและคณะท่านได้รับผิดชอบจัดให้มีกิจกรรมขึ้นเหมือนกับว่ามหาวิทยาลัยได้ทำหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมของชาติของท้องถิ่นเป็นภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาแต่ที่สำคัญวันนี้มีพวกเราทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมแม้รู้สึกว่าไม่มากแต่ว่าความไม่มากก็มีผลดีก็คือจะเป็นระเบียบเรียบร้อยสงบไม่วุ่นวายนี่ความไม่มากพระพุทธเจ้าของเราแสดงธรรมะครั้งแรกที่เรียกว่าปฐมเทศนาที่สารนาถหรือที่ป่าอิสิปตนปฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีในสมัยอดีตนั้นท่านก็ทรงแสดง5คนเห็นไหม5คนนี้นี่กำลังต้องการธรรมะอยู่พอดีเลยกำลังหิวกระหายธรรมะถ้าพูดภาษาว่าเป็นอาหารก็คือมีความต้องการอย่างแรงกล้าต่อการบรรลุธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อมีคนหรือมีผู้มาแสดงธรรมจิตใจก็เตรียมพร้อมเต็มที่ที่จะรับธรรมะจึงปรากฏว่าพอแสดงธรรมะคืออริยสัจ4แล้วก็มรรคมีองค์8จบลงที่เรียกว่าธรรมจักรปวัตนสูตรเนี่ยก็มีผู้ได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นพระอริยบุคคลขึ้นก็คือโกณฑัญญพราหมณ์ได้บรรลุธรรมเป็นท่านแรกนั่นแสดงให้เห็นว่าการมีบุคคลที่น้อยเพียงแค่5คนเนี่ยไม่วุ่นวายเป็นความต้องการที่พอดีกันสมดุลกันระหว่างผู้เทศกับผู้ฟังธรรม
วันนี้ก็เช่นเดียวกันมีสัก 40-50 ท่านก็พอดีไม่วุ่นวายแล้วแต่ละท่านก็แสดงออกถึงความต้องการที่จะทำสิ่งที่ดีงามอย่างน้อยที่สุดก็คือต้องการแสดงตนถึงพระรัตนตรัยเป็นพุทธมามกะที่ดีที่เรียกว่าถึงไตรสรณคมนั่นแหละคือถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตเดี๋ยวนี้เรามีที่พึ่งกันเยอะเหลือเกินบางท่านก็พึ่งมัน108,009เลยมีอะไรพึ่งหมดกลายเป็นว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นที่พึ่งอันหนึ่งเสมอเหมือนกับที่พึ่งอื่นๆเลยกลายเป็นว่าเป็นคนไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์การพึ่งก็เป็นเพียงลักษณะการถือแต่ไม่ใช่ปฏิบัตินี่ก็เป็นปัญหาในหมู่ชาวพุทธถือพระรัตนตรัยแต่ไม่ปฏิบัติตามพระรัตนตรัยก็เป็นปัญหาอยู่แต่อาตมาเชื่อมั่นว่าวันนี้ทุกท่านนอกจากจะถึงแล้วก็ต้องปฏิบัติด้วยอย่างที่ท่านสมาทานศีล8ก็คือบอกว่าจะรักษากายวาจาตัวเองให้ดีไม่ละเมิดโทษ8ประการที่เรียกว่าศีล8เป็นข้อห้ามเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการยกระดับตัวเองไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาต้องการยกระดับตัวเองขึ้นมาแต่ว่าเมื่อกล่าวโดยรวมแล้วศีลมีข้อเดียวคือเจตนาเมื่อไรถ้าเจตนาผิดก็ผิดศีลคือเจตนาเช่นข้อที่หนึ่งเจตนาที่จะเบียดเบียนก็ผิดศีลเลยเจตนาที่จะลักขโมยก็ผิดศีลนะเจตนาที่จะประพฤติผิดพรหมจรรย์ก็ผิดศีลเจตนาที่จะโกหกหลอกลวงคนอื่นก็ผิดศีลเจตนาที่จะดื่มน้ำเมาก็ผิดศีลเจตนาที่จะบริโภคอาหารในเวลาวิกาลก็ผิดศีลเจตนาที่จะประดับประดาตกแต่งรูปร่างด้วยของหอมตลอดถึงร้องรำทำเพลงอันเป็นลักษณะของปุถุชนทั่วไปก็ผิดศีลเห็นไหมคือเจตนามันบอกสุดท้ายเจตนาที่จะนั่งจะนอนในที่นั่งที่นอนที่สูงใหญ่ยัดด้วยนุ่นและสำลีอันเป็นการแสวงหาความสุขจากการนอนก็ผิดศีลเพราะนั้นเจตนาเหล่านี้มันจะตรงข้ามกับเพศหรือภาวะของเราอย่างนี้เราเป็นเพศนักบวชบวชเนกขัมมะนี่ก็คือนักบวชเป็นนักบวชประเภทหนึ่งแม้กฎหมายจะไม่บอกว่าเป็นนักบวชก็แล้วแต่กฎหมายแต่ว่าในความเป็นจริงนั้นก็คือพวกเราเมื่อแสดงตนเป็นพุทธมามกะแล้วปฏิบัติตามศีล8ซึ่งเป็นศีลพรหมจรรย์ก็คือเราถือว่าตัวเองกำลังบวชกายบวชใจของเราเพราะฉะนั้นศีลที่เราจะพยายามงดเว้นและกระทำผิดก็มีอยู่แบบประการท่านเรียกว่าศีลพรหมจรรย์สรุปว่าศีลทั้ง8นั้นสรุปรวมอยู่ข้อเดียวก็คือเจตนาพระพุทธเจ้าตรัสว่าเจตนาหังภิกขเวสีลังวดามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนาเป็นตัวศีลเห็นไหมศีลมีตัวเดียวส่วนที่ทำผิด8อย่างนั้นเป็นอาการของการที่เจตนาผิดแล้วก็เลยทำผิดนั่นเป็นเจตนาที่คิดขึ้นแล้วก็มีเจตนาที่จะละเมิดในโทษ8ประการ8นี่คืออาการของมัน5ศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีศีล227ของพระสงฆ์ก็ดีเป็นอาการที่ทำผิดเพราะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายเป็นผู้
ต้องการที่จะพัฒนาตนเองในทางพระพุทธศาสนาท่านไม่ให้ลืมเรื่องของศีลหรือเรื่องของเจตนาที่จะกระทำความผิดเมื่อไรถ้าเราไม่มีเจตนาที่จะกระทำความผิดไม่ว่า5อย่าง8อย่าง227อย่างนั่นแสดงว่าเรามีศีลละเช่นเดี๋ยวนี้แหละเรานั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้เราไม่มีเจตนาที่จะไปเบียดเบียนใครเลยไม่มีเจตนาที่จะไปลักขโมยใครเลยไม่มีเจตนาที่จะผิดกรรมจรรย์ไม่มีเจตนาที่จะผิดอาการที่ท่านห้ามไว้ทั้ง8อย่างก็ชื่อว่าเรามีศีลใช่ไหมศีลเป็นพื้นฐานศีลเป็นทรัพย์ศีลเป็นเยี่ยมในโลกเหมือนที่อาตมาได้ยกเป็นนิเคปบทเบื้องต้นว่าศีลังโลเกอนุตตรังศีลเป็นเยี่ยมในโลกท่านเปรียบศีลนี่ไว้มากมายอย่างเช่นศีลเป็นมารดาของกัลยาณธรรมทั้งหลายแสดงว่าเราจะทำความดีอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีพื้นฐานคือศีลนี่แล้วความดีเหล่านั้นจะงอกงามถ้าเปรียบแล้วเหมือนเราจะปลูกอะไรสักอย่างหนึ่งพืชสักอย่างหนึ่งลงในผืนดินอย่างเช่นเราจะปลูกอะไรสักอย่างหนึ่งต้นไม้สักอย่างหนึ่งลงในบริเวณมหาวิทยาลัยนี้ถ้าดินนั้นมันดีดินนั้นมันมีปุ๋ยดินนั้นมันมีความพร้อมที่จะปลูกพืชได้ปลูกลงมันก็งามเพราะพื้นดินมันดีมันก็ทำให้ต้นไม้เจริญงอกงามที่ท่านบอกว่าศีลเป็นมารดาของกัลยาณธรรมเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่งอกเงยงอกงามขึ้นมาจากศีลนั้นก็จะก่อให้เกิดเป็นความดีงามตามไปด้วยหรือก่อให้เกิดเป็นความสำเร็จตามมาจึงมีพระเถระบางรูปท่านบอกว่าคนมีศีลเหมือนดินมีปุ๋ยท่านว่าคนมีธรรมเหมือนดินมีน้ำปุ๋ยน้ำรวมกันแล้วก่อให้เกิดความเจริญงอกงามแก่พืชพันธุ์ธัญญาหารได้ฉันใดชีวิตของบุคคลที่มีศีลและมีธรรมก็สามารถจะพัฒนาให้เจริญงอกงามได้ฉันนั้นนี่มันสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราทั้งหลายเป็นชาวพุทธต้องมีจุดเด่นจุดเด่นของชาวพุทธอย่างน้อยต้องมีศีลก่อนที่จะลงมาพบปะท่านทั้งหลายอาตมาได้พูดคุยกับนักศึกษาที่เป็นสมาชิกชมรมพุทธศาสน์ได้ถามถึงความเป็นมาเป็นไปของชมรมของการเข้าเป็นสมาชิกเสร็จแล้วก็เลยถามว่าถ้ามีคนถามเราว่าพระพุทธศาสนาดีอย่างไรพวกเราจะตอบเขาว่าอย่างไรถ้ามีชาวบ้านถามเราจะตอบยังไงยังไงเหตุผลที่จะมาถามอย่างนั้นก็เพราะว่าพวกเราเนี่ยทุกคนเนี่ยเหมือนเป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนาเอาลองมาไล่กันดูก็ได้ว่าพุทธบริษัท4ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาภิกษุมีแล้วท่านก็ทำหน้าที่ของท่านไปตามกำลังความสามารถของแต่ละรูปภิกษุณีของเราไม่มีก็อุบาสกอุบาสิกานี่มีเยอะเลยในบ้านเราในประเทศไทยเราใช่ไหมอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะช่วยกันในการนอกจากทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วยังต้องเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องสามารถชี้แจงสิ่งที่เป็นประโยช
หรือสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ของพระพุทธศาสนาให้คนอื่นเข้าใจได้มีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้ามีพระชนมายุมากพอสมควรแล้วแต่ยังไม่ปรินิพพานมีมารเข้าไปทูลขอให้พระองค์ปรินิพพานบอกว่าพระองค์เนี่ยก็มีพระชนมายุมากแล้วก็สมควรปรินิพพานแล้วพระพุทธเจ้าตรัสกับมารว่าอย่าเลยมารเธออย่าขวนขวายเลยแล้วท่านตรัสตอนหนึ่งว่าตราบใดที่พุทธบริษัททั้ง4ยังไม่สามารถชี้แจงแสดงธรรมให้เป็นที่เข้าใจแก่คนทั้งหลายได้ไม่สามารถชี้แจงการกล่าวจ้วงจับกล่าวดูถูกดูหมิ่นต่อพระพุทธศาสนาได้พระพุทธศาสนายังไม่ตั้งมั่นตราบใดพระองค์จะไม่ปรินิพพานเห็นไหมนี่แสดงว่าพระองค์ก็มอบพระพุทธศาสนาไว้ให้พวกเราทุกคนเพราะนั้นพวกเราต้องชี้แจงได้ต้องตอบได้เอาละถ้าบอกว่าชี้แจงไม่ได้ไม่ทราบก็เราก็จะต้องศึกษาเห็นไหมมันเป็นการจะต้องย้อนกลับมาพิจารณาว่าในฐานะเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราถือพระรัตนตรัยแค่นั้นพอหรือไม่หรือว่าเราจะต้องเรียนรู้พระพุทธศาสนาเพิ่มเติมให้เกิดความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเพราะนั้นก็มาถึงหลักของไตรสิกขาคือหลักการศึกษาเรียนรู้3อย่างในพระพุทธศาสนาถ้าเรามีหลักไตรสิกขา3อย่างนี้อาตมามีความเชื่อมั่นว่าพวกเราจะเป็นชาวพุทธที่มีคุณภาพเพราะหลักไตรสิกขาเนี่ยเป็นหลักการศึกษาที่สมบูรณ์แบบที่สุดได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความประพฤติดีไปด้วยกันเลยเหมือนกับที่พระเถระบางรูปท่านบอกว่าการศึกษาในพระพุทธศาสนานี้ศึกษาแล้วมีสิ้นสุดยุติท่านบอกว่าไม่เหมือนการศึกษาทางโลกการศึกษาทางโลกไม่มีทางสิ้นสุดยุติถ้าใครได้เรียนทางวิทยาศาสตร์จะเห็นว่าทฤษฎีหลายทฤษฎีนักวิทยาศาสตร์ในยุคก่อนๆคิดขึ้นมาปัจจุบันหลายทฤษฎีถูกลบล้างไปด้วยทฤษฎีที่เกิดขึ้นมาใหม่จากการคิดค้นใหม่ๆนั่นแสดงว่าเป็นของไม่แน่นอนมีแต่เรียนรู้อยู่ล่ำไปไม่สิ้นสุดยุติแต่ว่าไตรสิกขาในพระพุทธศาสนาเรียนรู้แล้วมีทางสิ้นสุดยุติเพราะสุดท้ายจะสิ้นสุดด้วยปัญญาก็คือความรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมเพราะฉะนั้นพวกเราในฐานะเป็นชาวพุทธเนี่ยนอกจากมีพื้นฐานคือศีลซึ่งก็เข้าในหลักไตรสิกขาพอดีเลยศีลสมาธิปัญญาสมาธิปัญญาเนี่ยอาตมาจะยังไม่พูดมากในช่วงนี้นะจะบรรยายในตอนเย็นเพราะว่าได้เตรียม PowerPoint มาเสริมให้พวกเราได้มองเห็นภาพว่าโครงสร้างความเป็นมาเป็นไปมันเป็นยังไงถ้าจะมาจะพูดในภาพรวมซะก่อนในช่วงนี้ก็คือว่าเมื่อเราจำเป็นจะต้องไปชี้แจงแสดงหรือบอกแก่คนอื่นว่าพระพุทธศาสนานี่ดีเราก็ต้องรู้ว่ามันดีอย่างไรอย่าทิ้งหลักตรงนี้หลักไตรสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลได้พูดไปแล้วว่าศีลก็คือการรักษาความเป็นปกติสุขของเรารักษาเจตนาของเราให้มันดีไว้อย่าให้เจตนามันผิดถ้าเจตนาผิดเมื่อไหร่เราก็จะทำผิดซึ่งเมื่อทำผิดก็กลายเป็นเรื่องผิดปกติไปศีลจึงแปลว่าปกตินี่ท่านทั้งหลายลองนึกพิจารณาตามที่อาตมาได้กล่าวตอนนี้ลองดูว่า
มันมีความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนในเรื่องของสมาธิก็เหมือนกันสมมติว่าเราจะอบรมจิตของเราเดี๋ยวนี้เราไม่มีเครื่องมืออื่นนะญาติโยมทั้งหลายมีก็เป็นเครื่องเสริมเล็กๆน้อยๆเท่านั้นในเรื่องของการฝึกจิตเครื่องมือที่ดีที่สุดของการฝึกจิตเนี่ยท่านใช้คำว่าอารมณ์กรรมฐานอารมณ์กรรมฐานอาตมาใช้ง่ายๆว่าอุปกรณ์สำหรับฝึกอบรมจิตให้สงบอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยไม่ต้องไปแสวงหาให้มันยุ่งยากจากที่อื่นมันต่างกันนะกับเราจะสร้างตึกสักหลังหนึ่งเราต้องหาอุปกรณ์เยอะเลยสิ้นเงินสิ้นทองไปมากทีเดียวเพราะว่าอุปกรณ์นั้นเราแสวงหาจากข้างนอกเองนอกจากอุปกรณ์แล้วยังต้องมีเครื่องมือช่างอีกกว่าที่จะก่อร่างสร้างอาคารหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาได้แต่ว่าการอบรมจิตอาศัยอุปกรณ์ภายในไม่ต้องไปแสวงหาข้างนอกให้ยุ่งยากไม่ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณอุปกรณ์ภายในท่านเรียกว่าอารมณ์กรรมฐานเอาง่ายๆที่เราปฏิบัติกันในปัจจุบันเนี่ยก็มักจะไม่หนีหลักของอนุสติ10ประการอนุสติ10แปลว่าเครื่องระลึกของสติ10ประการแสดงว่าสติของเรามันต้องมีสิ่งระลึกหลวงพ่อพุทธท่านใช้คำว่าสิ่งระลึกของจิตสิ่งรู้ของจิตสิ่งระลึกของสติเพราะฉะนั้นมันต้องมีที่ระลึกของมันอะไรล่ะที่ใกล้ตัวที่สุดเดี๋ยวนี้ก็คือลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกท่านเรียกว่าอานาปานสติมีสติระลึกรู้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้จะมายกตัวอย่างอันเดียวย่อๆจะก่อนให้เห็นว่าอุปกรณ์สำหรับการฝึกจิตให้สงบนั้นเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวของเราและแสวงหาได้ง่ายเราทุกคนก็มีเสมอเหมือนกันหมดตั้งแต่เด็กจนกระทั่งผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นพอเราอาศัยพื้นฐานที่ดีคือศีลพอมาฝึกจิตแล้วจิตก็เกิดความเจริญงอกงามได้ง่ายเพราะถูกปลูกฝังอยู่ในพื้นฐานที่ดีคือมีศีลมีเจตนาที่ไม่ผิดมีเจตนาที่ถูกต้องมันก็ส่งเสริมกันดีเมื่อจิตใจมันมั่นคงจิตใจมันมีความสุขจิตใจมีความสบายคนในญาติโยมทั้งหลายนะฮะแม้จะมีความทุกข์อยู่เต็มที่เต็มใจหรือเต็มโลกนี้ก็ตามพอมาฝึกจิตให้จิตสงบแล้วนี่ปัญหามันหายไปหมดเลยนะปัญหาทางจิตในขณะนั้นมันหายไปหมดเลยนี่คืออนุภาพของจิตที่สงบมันทำให้ความฟุ้งซ่านความวิตกกังวลสารพัดร้อยแปดปัญหาที่ทำให้ใจของเราเป็นทุกข์อยู่ขนาดนั้นมันหายไปเลยในขณะที่เราฝึกจิตแล้วจิตสงบนั่นแหละนี่คืออนุภาพของมันมันขจัดความฟุ้งซ่านมันขจัดความวิตกกังวลได้เป็นอย่างดีเพราะนั้นสมาธิจริงสำคัญปัจจุบันมีการฝึกอบรมกันทั่วไปไม่เฉพาะประเทศไทยเดี๋ยวนี้กำลังกระจายไปทั่วโลกและเดี๋ยวนี้เรื่องของการฝึกจิตโดยเฉพาะการฝึกสมาธิเพราะมันสามารถใช้อารมณ์กรรมฐานได้หลายแบบอย่างลมหายใจนั้นไม่มีศาสนานะลมหายใจมันไม่ต้องเรียกว่าเป็นพุทธเป็นคริสต์เป็นอิสลามนะลมหายใจมันมีทุกคนเห็นไหมนี่คือสัจธรรมนะเพราะนั้นธรรมะในพระพุทธศาสนานี่มันไม่ใช่ว่าเป็นหลักธรรมเฉพาะพระพุทธศาสนาไม่ใช่นะระดับสมาธิไม่ใช่ใครก็ตามที่สามารถมาฝึกมาปฏิบัติก็เข้าถึงได้หมดเลยเพราะธรรมะเป็นของกลางธรรมะไม่ได้เลือกเลย
ขอให้ฝึกให้ถูกวิธีเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นสิ่งที่จริงมันจึงไม่จำกัดด้วยศาสนาเห็นไหมไม่จำกัดด้วยเชื้อชาติถ้าอย่างนั้นพระพุทธศาสนาไม่มาเจริญอยู่ประเทศไทยหรอกเพราะพระพุทธศาสนาเป็นของคนอินเดียสมัยก่อนเห็นไหมเอาแล้วทำไมมาเจริญอยู่บ้านเราทำไมเราปฏิบัติได้เราก็เป็นชนชาติไทยหน้าตาก็ไม่ได้เหมือนแขกเลยต่างกันราวฟ้ากับดินทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าธรรมะนั้นมันเป็นของกลางธรรมะนั้นมันเป็นสัจธรรมเข้าถึงได้หมดถ้าใครสนใจใครชอบใครปฏิบัติเข้าได้หมดเลยเหมือนลมหายใจนี่แหละฝรั่งเอาไปปฏิบัติฝรั่งก็สงบแขกเอาไปปฏิบัติแขกก็สงบอาตมาชอบใจอาจารย์กรรมฐานอาจารย์วิปัสสนาที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งของประเทศพม่าก็คืออาจารย์โกเอนก้าท่านสอนหมดเลยนะอาจารย์โกเอนก้าเปิดสำนักปฏิบัติธรรมใหญ่มากที่อินเดียก็มีที่พม่าก็มีที่หลายประเทศมีหมดนอกจากประเทศไทยแล้วคนที่ไปฝึกมีหมดทุกศาสนาจนกระทั่งคนไม่มีศาสนาก็ไปฝึกแล้วก็ฝึกได้ด้วยนะนั่นมันยืนยันอะไรมันยืนยันเรื่องของสัจธรรมมันยืนยันเรื่องของความจริงว่าใครก็เข้าถึงได้ขอให้ฝึกให้ปฏิบัติให้มันถูกต้องแค่นั้นแหละแล้วก็ฝึกให้มันต่อเนื่องเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายได้เปรียบตรงที่พวกเราเป็นชาวพุทธด้วยจิตใจมีความอ่อนโยนอยู่แล้วมีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรามาเพิ่มความตั้งอกตั้งใจเข้าไปเพิ่มความเพียรเข้าไปเพิ่มความอดทนเข้าไปแล้วผลมันก็จะเกิดขึ้นเมื่อเรามีศีลเรามีสมาธิมันก็เป็นพื้นฐานเป็นความพร้อมที่ดีที่จะทำให้เรามองอะไรได้ชัดเจนขึ้นปัญญาของเราก็จะเกิดเนี่ยวิปัสสนามันจะเกิดตอนนี้แหละตอนที่เรามีพื้นฐานดีแล้วเนี่ยเวลาจิตมันปลอดโปร่งแล้วมาคิดมาอ่านมาไขครวญในประเด็นต่างๆในเรื่องต่างๆแม้แต่เรื่องของความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมันก็พิจารณาได้เข้าใจชัดเข้าใจง่ายกว่าปกติหรือมันจะมาพิจารณาเรื่องของเวทนาคือความทุกข์ที่มันเกิดอยู่กับเราเดี๋ยวนี้แหละทุกข์เวทนาเราก็สามารถจะพิจารณาให้เข้าใจได้ชัดขึ้นนี่คือประโยชน์ของศีลของสมาธิที่ส่งผลต่อวิปัสสนาคือปัญญาเพราะนั้นพอเรามี3อย่างนี้แล้วเนี่ยเวลาถูกถามทีเวลาถูกคนอื่นถามว่าพระพุทธศาสนาดียังไงเราก็พอจะมีหลักในการตอบอาตมาก็จะแนะวิธีตอบง่ายๆว่าถ้าถูกถามว่าพระพุทธศาสนานี้ดียังไงเราก็ตอบว่าพระพุทธศาสนานี้ดีเพราะท่านสอนให้รู้จักพัฒนาตนเองตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนกระทั่งระดับสูงสุดว่าอย่างนี้มันจะได้ครอบคลุมถ้าเขาสนใจเขาก็จะถามไปว่าแล้วที่ว่าตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงสุดนั้นเป็นยังไงเราก็อ้างหลักไตรสิกขาเนี่ยว่าท่านสอนให้พัฒนาพฤติกรรมของตนเองยกตัวอย่างเหตุการณ์ปัจจุบันอาตมาถามนักศึกษาเมื่อก่อนที่จะลงมาว่าในมหาวิทยาลัยเราเนี่ยมีการลักขโมยไหมมีเห็นไหมแล้วที่อื่นๆมีไหมเยอะแยะเลยปัจจุบันชกชิงวิ่งราวมีหมดทุกอย่างทุกประเภทพระพุทธเจ้าท่านตรัสการลักขโมยไว้13ประเภทบ้านเรานี่มีหมดเลยครบหมดเลยตั้งแต่ต้นที่ถกชิงวิ่งราวไปจนกระทั่งหลีกเลี่ยงภาษีหนีภาษีเต็มหมดเลยเห็นไหมล่ะพฤติกรรมมันเกิดถ้ามีศีลมีพฤติกรรมพวกนี้มันจะลดลงหรือมันจะไม่เกิดขึ้นเห็นไหม
ถ้ามีศีลมันก็จะพัฒนาพฤติกรรมเราได้ทำให้ไม่ไปสร้างเหตุสร้างปัญหาให้แก่คนอื่นสังคมมันก็สงบลงคุกตารางก็ไม่ต้องล้มด้วยนักโทษนี่มันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนานี่ดีเพราะว่าสอนให้มีการพัฒนาอย่างนี้แหละตั้งแต่ระดับพื้นฐานคือศีลถามก็ได้ว่าถ้าในครอบครัวเราเนี่ยมีพ่อคนหนึ่งมีแม่คนหนึ่งแล้วก็มีลูกอีกสักสองคนถ้าลูกคนโตเป็นนักเลงหัวไม้ลูกคนที่สองติดยาเสพติดสองคนไม่มีศีลทั้งสองคนเลยมีความสุขไหมคนเป็นพ่อเป็นแม่รับรองไม่มีความสุขแต่เมื่อไรถ้าลูกทั้งสองคนนั้นได้รับการพัฒนาจนกระทั่งเป็นเด็กเป็นลูกที่ไม่มีปัญหาด้านยาเสพติดไม่มีปัญหาในการเป็นนักเลงอันตรธานครอบครัวสงบไหมสงบพ่อแม่มีความสุขไหมมีความสุขเห็นไหมก็เป็นที่ต้องการของครอบครัวนี่ก็พระพุทธศาสนาท่านก็สอนให้พัฒนาอย่างนี้นี่คือพัฒนาพื้นฐานบางคนไม่มีปัญหาด้านภายนอกคือพฤติกรรมเป็นคนใช้ได้นะกิริยามารยาทดีไม่สร้างปัญหาให้คนอื่นแต่ว่าก็มีปัญหาสุขภาพจิตชอบเป็นคนที่ตกกังวลฟุ้งซ่านแค่ผิดหวังเรื่องความรักนี่กินไม่ได้นอนไม่หลับนะบางคนบางคนแค่สอบได้คะแนนลดลงนี่ก็เป็นทุกข์แล้วมีตกกังวลแค่คะแนนได้ต่ำลงแค่นั้นเห็นไหมแสดงว่าเขาไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเลยแต่ว่าเขาก็มีปัญหาสุขภาพจิตที่จะต้องเยียวยาที่จะต้องแก้ไขพระพุทธศาสนาก็มีวิธีการก็คือให้ฝึกอบรมจิตให้สงบเห็นไหมแล้วก็ให้รู้จักหาเหตุผลวิเคราะห์แล้วรู้จักปรงรู้จักวานั่นก็เป็นวิปัสสนาหรือปัญญาเนี่ยมีครบหมดเลยในการพัฒนาตนเองเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเรามาเริ่มต้นการบำเพ็ญบุญด้วยการสมาทานศีลแล้วก็ได้มีโอกาสฟังธรรมเป็นการแนะนำในเรื่องโครงสร้างหลักๆของพระพุทธศาสนาก็คือไตรสิกขาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในท้ายที่สุดขอยุติลงแห่งการบรรยายธรรมขออาราธนาบารมีแห่งคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์และขออาราธนาบารมีแห่งคุณของหลวงพ่อเกษตรคุณของหลวงปู่สอพันธุโลตลอดถึงบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันกระทำบำเพ็ญอยู่ในขณะนี้ขอได้โปรดรวมกันเป็นมหันตเดชานุภาพสนับสนุนเพื่อคุณส่งเสริมให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้มีความสุขกายสุขใจปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอให้ความปรารถนาของพวกท่านจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จจงทุกท่านทุกคนด้วยเทอญ